รื่องของสิ่งที่พวกที่มีต่อจากเทพมากแล้วก็ตัวนี้ได้มีอนุที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงซึ่งมันเป็นประสบการณ์ของนี้ก็พยายามที่จะทำงานเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์สาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้ต่อไปนี้วันที่29พฤศจิกายนนะครับเป็นวันที่มีการเรียกร้องสิทธิ์เพราะว่ามีการฟ้องร้องครั้งแรกสั่งนะก็ได้รับชัยชนะในเรื่องสองที่ครับตอนนี้เนี่ยที่ทางคณะกรรมการสิทธิ์รับไว้เนี่ยก็จะมีสองเรื่องใหญ่เลยเรื่องของการเปลี่ยนทำงานนะตอนนี้นี่เราทำสำเร็จได้แค่นะผู้ที่มีเพศกับผู้เท่านั้นตอนนี้ผู้ที่มีเพศกับผู้แล้วในตัวแต่แพทย์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปที่กองการปกครองการทุกเขตปิดได้เลยไม่ต้องมาที่กองการนะแต่สำหรับผู้ที่มีการแปลเพศตอนนี้ยังไม่ได้คงต้องผ่านการต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกฎหมายชีวิตคู่แต่ว่าหลักๆก็คือว่าที่จะให้ผู้ที่มีเพศเดียวกันได้อยู่ด้วยกันในทางกฎหมายนะมีความรับผิดชอบหรือความผูกพันหรือกฎหมายรับรองว่า